สวัสดีครับ Great the Fruit นะครับวันนี้เกรทจะมา reaction คลิปล่าสุดของ CGM นะครับซึ่งปล่อยน่าจะเป็นเกี่ยวกับงานพรุ่งนี้นั่นเองนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีงาน CGM Second Generation นะครับ Debut Stage แล้วนะครับตื่นเต้นมากๆเลยก็ฝากทีมเชียงใหม่ดูด้วยนะครับเกรทก็เดี๋ยวเกรทก็จะดูหน้าจอแล้วก็ค่อย react ทางไลฟ์กันนะครับก็เดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวกันยังไงทุกคนก็ต้องเตรียมตัวไปตั้งแต่เช้านะเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องไปซื้อบัตรใช่มั้ยมินิแฟนมีตนั่นเองนะครับก็เริ่มขายตั้งแต่10โมงครึ่งนะก็ทุกคนพอซื้อบัตรกันแล้วเราก็จะได้บัตรใช่ไหม2ใครคือผู้โชคดี200คนนั้นนะแล้วก็สเกดูลนะครับก็จะมีโชว์ไทม์นะ first performance แล้วก็มีโชว์อื่นๆด้วยนะก็รวมอยู่ใน1ชั่วโมงเลยก็คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับถึงบ่ายโมงแล้วก็พัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นมินิแฟนมีตนะครับ The Journal Chapter 1ของน้องๆนะครับก็ที่ SF Cinema ชั้น5นั่นเองคนที่มีบัตรแล้วก็ขึ้นไปดูกับน้องๆได้นะครับแล้วก็จะพัก1ชั่วโมงแล้วก็จะมีกรุ๊ปไฮทัชนะครับ2รอบก็คือ4โมงแล้วก็6โมงนะครับระหว่างนั้นก็จะมีพักซึ่งอาจจะน้องๆอาจจะมาขายตัวครับ CCM Cafe หรือเปล่าอะไรงี้ก็รอดูกันอีกทีนึงเนาะแล้วคือแบบว่าอันเนี้ยมันโพสต์นานแล้วแต่ว่าเวลากลับมาดูทุกครั้งคือสบายตาทุกครั้งเลยมันสวยงามมากจริงๆเลข2สวยมากแล้วก็ดอกยางนะแล้วก็ทุกที่นั่ง450บาทเนี่ยก็จะได้อะไรก็จะได้เข็มกลัดนะโฟโต้เซตแล้วก็ลูกยางที่น้องๆเขียนเองนะซึ่งน่าจะเกี่ยวกับคลิปที่กำลังจะไปดูด้วยนะครับโอเคนอกนั้นก็ดูตามสเตจได้เลยนะครับดูรายละเอียดได้จากเพจ Official เลยนะครับทุกคนอ่ะมาดูคลิปกันเลยดีกว่าความตั้งใจที่มอบให้จากลูกยางทั้ง7โอ้ยโอ้ยทุกคนเก็บลูกยางกันแล้วอ่ะครูแบมนึกถึง Behind the Scene 106เย้เราเก็บลูกยางถนนต้นยาง106ไม่ติดไมค์ด้วยเสียงรถดังมากพันนี้ลูกยางใหญ่มากเลยนะแบบที่ภาคใต้คือของฉันคือเล็กมากลูกยางอันนี้น่าจะถ่ายซีนเต้นเสร็จแล้วนะหัวยุ่งๆกันเลยเดอะเจอร์นี่ Chapter 1ซึ่งก็น่าจะมีเชปเตอร์2 3ต่อไปก็จะเป็นเซนไปของเราได้เองใครได้ก็ถ่ายลงทวิตหน่อยนะว่าน้องเขียนว่าอะไรบ้างกัมบาเรเย้แค่นี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือถนนสัญจรได้แล้วนะจากที่ปิดถนนไปตอนนั้นเย้ก็อุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยพรุ่งนี้แล้วนะขอให้น้องๆเนี่ยยังไงขอให้น้องๆหลับอย่างเต็มที่นะรีบนอนนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็สู้ๆเพราะว่างานมีทั้งวันเลยก็ขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็แฟนคลับ CCM ก็เชียร์อยู่ทั้งประเทศนะทั้งที่ไปสดเลยแล้วก็ดูไลฟ์นะทุกคนก็ให้กำลังใจน้องๆเยอะๆนะครับพรุ่งนี้ก็มาดูน้องๆกันนะตอนเที่ยงนะก็ยังไงอีกขอให้น้องๆไม่ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอให้น้องๆเนี่ยโชว์เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูด็อกิเมนทารี The Journey Chapter 1ก็น่าจะฟินกันตามๆมาเดี๋ยวเก๋ก็จะไปตามอ่านในทวิตเนาะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะอัพใน YouTube หลังจากนี้เป็นต้นไปล่ะแล้วเราก็จะได้มาดูกันอีกทีนึงนะทุกคนสวยงามมากเลยฝากถ่ายบรรยากาศพรุ่งนี้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับสู้ๆ